วันนี้เนี่ยเรามาเรียนเรื่องของอิสลามนะครับผมจะไม่พูดถึงศาสนาอื่นๆนะครับแต่ก็วันนี้ได้รับเชิญให้มาบรรยายเรื่องมาเข้าใจอิสลามกันเถอะนะครับก็จะพูดกันเฉพาะเรื่องของอิสลามเท่านั้นนะครับเราก็มาดูนะครับว่าอิสลามเนี่ยโดยภาษาแล้วมันหมายถึงอะไรเราต้องว่ากันถึงเรื่องภาษาก่อนนะครับเพราะว่าชื่อของศาสนาเนี่ยมันจะเป็นตัวสะท้อนถึงหลักธรรมคำสอนของศาสนานั้นๆถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของชื่อศาสนาเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปถึงแก่นแท้แก่นธรรมคำสอนของศาสนานั้นได้เพราะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจเป็นเบื้องแรกกันก่อนว่าอิสลามเนี่ยนะครับโดยภาษานะฮะโดยภาษาแล้วเนี่ยหมายถึงความสันตินะครับอันนี้เป็นความหมายที่หนึ่งนะครับศัพท์คำว่าอิสลามเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันมีความหมายหลายๆความหมายแต่ว่าจะขอยกมาเพียงสองความหมายเท่านั้นอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านี่คือความหมายโดยทางภาษานะครับทีนี้เมื่อเอาความหมายสองคำเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้ความหมายของคำว่าอิสลามว่าหมายถึงความสันติที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านี่คือความหมายในทางวิชาการว่าอิสลามหมายถึงความสันติที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วก็มุสลิมนะครับก็หมายถึงผู้หรือว่าสิ่งที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าเพราะนั้นถ้าหากว่าเราเรียกศาสนิกที่นับถือศาสนาอิสลามเราก็เรียกว่ามุสลิมนะครับเพราะมุสลิมเนี่ยหมายถึงบุคคลส่วนศาสนานี่ก็เป็นหลักธรรมคำสอนนะครับทีนี้ถ้าหากว่าจะรู้ความหมายเพียงแค่นี้เราอาจจะมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับวันนี้ผมขอนำภาพมาให้เราได้เห็นนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพกาแล็กซี่หนึ่งในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ เราเรียนรู้กันมานะครับว่าในจักรวาลเนี่ยประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีดวงดาวเล็กใหญ่อยู่นับแสนล้านดวงเนี่ยจักรวาลก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่มีความสับสนโอลหม่านไม่มีความวุ่นวายเหมือนกับสังคมมนุษย์เราซึ่งมีเพียงไม่กี่พันล้านคนทำไมสังคมของหมู่ดาวนะครับที่ประกอบไปด้วยดวงดาวนับแสนล้านดวงจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบคำตอบก็คือว่าดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยมันปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระผู้สร้างมันได้กำหนดเอาไว้โดยไม่ฝ่าฝืนความสงบที่เกิดขึ้นจากการที่ดาวนับแสนล้านดวงปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนเนี่ยเราเรียกว่าภาวะแห่งอิสลามและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อภาวะนี้คือปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าเราก็เรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นดาวแต่ละดวงเนี่ยจึงเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เนื่องจากว่ามันยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนถ้าหากว่าฝ่าฝืนจะมีอะไรเกิดขึ้นคำตอบก็คือความวุ่นวายนั่นเองลองคิดดูนะครับโลกเนี่ยได้ถูกสร้างมาและถูกกำหนดให้หมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์93ล้านไมล์และยังหมุนรอบดวงอาทิตย์อีก365เซนในส่วน4วันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเรียนรู้มาดาวแต่ละดวงก็จะมีวิถีโคจรมีระยะห่างของมันจากดาวดวงหนึ่งไปยังอีกดาวดวงหนึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดจนเราสามารถที่จะรู้กฎและสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องแม่นยำถ้าวันหนึ่งวันใดโลกเกิดฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องหมุนเพียงแค่3นาทีเรารู้ว่าเมื่อโลกหยุดหมุนแรงโน้มถ่วงไม่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยนะครับจะลอยเท้งเต้งหมดเพราะว่าวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่วางอยู่บนโลกได้ก็เนื่องจากว่าโลกมีแรงดึงดูดซึ่งเกิดจากการหมุนแต่ถ้าโลกหยุดหมุนเมื่อไหร่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ลอยเท้งเต้งหมดแต่ที่เราอยู่ร่วมกันบนโลกนี้อย่างเป็นปกติสุขได้ก็เพราะว่าโลกยังทำหน้าที่ของมันอยู่โดยไม่ฝ่าฝืนโลกยังอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์93ล้านไมล์และไม่เคยเข้าใกล้กว่านั้นไม่เคยออกห่างจากนั้นถ้าเข้าใกล้มากกว่านั้นบนโลกนี้ชีวิตก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจะร้อนตายหรือห่างออกไปจากนั้นนะครับก็จะหนาวตายดวงจันทร์ที่อาศัยโลก
โคจรอยู่นะครับก็อาศัยแรงดึงดูดของโลกถ้าโลกหยุดหมุนแน่นอนครับดวงจันทร์ก็หลุดพ้นจากวงโคจรน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกนี้ไม่มีแล้วก็ดวงจันทร์อาจจะลอยออกไปจากวงโคจรไปปะทะไปชนกับดาวดวงอื่นก็ทำให้จักรวาลเกิดความสับสนโอลหม่านขึ้นมาแต่ที่จักรวาลอยู่ร่วมกันอย่างสงบได้ก็เพราะว่าดาวแต่ละดวงปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ฝ่าฝืนนะครับอันนั้นเราจะเห็นภาพของดวงดาวอยู่กันอย่างเป็นสงบทีนี้เรามาดูในร่างกายของเรานะครับเราทุกคนก็รู้ว่าในร่างกายของเรามีอวัยวะอยู่นับร้อยชิ้นที่ถูกสร้างมาเพื่อที่จะรับใช้ความเป็นปกติสุขของมนุษย์หัวใจถูกกำหนดเอาไว้อยู่ในราวอกซ้ายไม่มีใครมีหัวใจอยู่ในอกขวาหัวใจยังถูกกำหนดหน้าที่ให้เต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีเพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายตราบใดที่อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยยังปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระผู้สร้างได้กำหนดเอาไว้เนี่ยนะครับร่างกายเราก็เป็นปกติสุขความปกติสุขของร่างกายที่เกิดจากการยอมจำนนนะครับหรือจากการที่อวัยวะปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้านะครับเราก็เรียกว่ามุสลิมถ้าเราฝ่าฝืนกฎทางชีวภาพที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ภายในร่างกายของเราก็จะเกิดอาการปั่นป่วนขึ้นทันที